สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะครับจากกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษานะครับของชั้นเด็กระดับประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงชั่วโมงแรกนะครับของการเรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับเอาหนังสือนะครับของสุขศึกษาและพละศึกษานะครับขึ้นมานะครับพร้อมกับสมุดนะครับแล้วจดตามนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับนักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาแล้วนะครับมาถึงที่หน้านี้นะครับนักเรียนเปิดไปที่หน้า52นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเรื่องเล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของทฤษฎีก่อนนะครับของการเล่นเกมนะครับเพราะในช่วงโควิดนะครับเราไม่สามารถเรียนปฏิบัติได้นะครับเราจึงต้องมาเรียนออนไลน์นะครับแล้วครูวันนี้นะครับครูก็จะพูดถึงการเล่นเกมนะครับหรือการละเล่นพื้นเมืองนะครับที่เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับทำให้ร่างกายของเรานั้นนะครับแข็งแรงนะครับและเกิดความสนุกสนานนะครับเพลิดเพลินอีกด้วยนะครับโดยการละเล่นนะครับที่เหมาะกับวัยนะครับและสภาพร่างกายของเรานะครับเด็กๆนะครับควรเล่นตามกฎกติกาของเกมนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่นเกมนั้นๆ นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผังสาระการเรียนรู้กันนะครับมาที่หน้านี้กันนะครับผังสาระการเรียนรู้นะครับเรื่องการ เล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจนะครับการเล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจนะครับก็จะแบ่งออกได้เป็น4หัวข้อนะครับที่เราจะต้องเรียนกันนะครับหัวข้อที่1นะครับเรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดนะครับเกมเบ็ดเตล็ดนะครับก็จะมีหัวข้อนะครับแบ่งออกไปนะครับก็มีเกมสลับที่สลับกลุ่มนะครับเกมที่2นะครับเกมตีชิงบ้านนะครับเกมที่3นะครับเกมขี่ม้าโยนบอลนะครับเกมที่4นะครับเกมรับส่งบอลโยนลงตะกร้านะครับมาดูหัวข้อที่2นะครับการละเล่นพื้นเมืองนะครับก็จะแบ่งออกไปเป็นการละเล่นโพงพางนะครับตัวอย่างนะครับหัวข้อที่3นะครับหลักสำคัญในการเล่นเกมนะครับและหัวข้อที่4หัวข้อสุดท้ายนะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับที่มีผลต่อสุขภาพนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็ในชั่วโมงนะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดกันก่อนนะครับแล้วเด็กๆเปิดหน้าต่อไปเลยนะครับมาที่หน้านี้นะครับเรื่องที่1นะครับก็คือการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดนะครับเกมนะครับก็เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายประเภทหนึ่งนะครับที่ทําให้ร่างกายของเรานั้นนะครับแข็งแรงนะครับเกมนะครับจะนิยมเล่นกันเป็นกลุ่มนะครับเกมเบ็ดเตล็ดนะครับทำให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้นะครับเกมเบ็ดเตล็ดนะครับก็เป็นเกมที่มีกติกานะครับในการเล่นง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากเกินไปส่วนใหญ่นะครับจะไม่ใช้อุปกรณ์ในการเล่นนะครับหรือใช้นะครับก็ใช้อุปกรณ์ที่น้อยมากนะครับในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดนะครับเกมเบ็ดเตล็ดนะครับที่เหมาะสมกับวัยนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเราไปดูหน้าต่อไปนะครับนักเรียนเปิดมาดูที่หน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเกมตัวอย่างแรกนะครับเกมนี้นะครับมีชื่อว่าเกมสลับที่สลับกลุ่มนะครับนักเรียนเห็นภาพตัวอย่างนี้ไหมครับที่อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวครูจะมาบอกวิธีการเล่นนะครับของเกมนี้นะครับก็คือให้ผู้เล่นนะครับแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละเท่าๆกันนะครับไม่น้อยกว่า3กลุ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ผู้เล่นแต่ละกลุ่มนะครับยืนในวงกลมห่างกันพอประมาณนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ผู้เล่นนะครับเลือกคนคนหนึ่งนะครับคอยออกคำสั่งคำว่าสลับที่หรือสลับกลุ่มนะครับเมื่อผู้เล่นนะครับได้ยินคำสั่งคำว่าสลับกลุ่มผู้เล่นในกลุ่มต้องวิ่งเข้าไปกลุ่มอื่นนะครับแต่หากถ้าผู้เล่นคนใดนะครับปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นได้ยินคำว่าสลับที่นะครับแล้วเด็กๆนะครับวิ่งออกจากนอกกลุ่มไปนะครับเด็กๆต้องออกจากการเล่นทันทีนะครับ
กลุ่มที่เหลือผู้เล่นมากที่สุดนะครับก็จะเป็นกลุ่มชนะนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเกมสลับที่สลับกลุ่มนะครับเวลาเด็กๆนะครับได้ยินคำว่าสลับที่นะครับให้นักเรียนนะครับอยู่แค่ในกลุ่มของเรานะครับแต่ห้ามยืนอยู่ที่เดิมนะครับแต่ถ้านักเรียนได้ยินคำว่าสลับกลุ่มนะครับเด็กๆก็วิ่งไปกลุ่มอื่นโดยที่อย่าอยู่กลุ่มตัวเองนะครับถ้าคนใดนะครับปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับคนนั้นก็จะต้องออกจากการแข่งขันไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปนะครับนี้ก็เป็นเกมที่2นะครับเกมตีบอลชิงบ้านนะครับเด็กๆ เคยเล่นกันบ้างไหมครับเกมนี้แล้วดูวิธีเล่นนะครับวิธีเล่นวิธีที่1นะครับก็แบ่งผู้เล่นนะครับให้เป็นฝ่าย1นะครับเป็นฝ่ายรับครับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายรุกนะครับให้ผู้เล่นนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับยืนกระจายอยู่ในแดนของตนเองนั่นนะครับแต่ต้องไม่อยู่ในวงกลมนะครับที่เป็นบ้านนะครับ3นะครับเริ่มเล่นให้ผู้เล่นนะครับฝ่ายรับนะครับโยนบอลเข้าไปในแดนของฝ่ายรุกนะครับโดยผู้เล่นนะครับฝ่ายรุกต้องใช้มือหรือแขนนะครับตีลูกบอลให้เข้ามาอยู่ในแดนของฝ่ายรับนะครับแล้วให้ผู้เล่นฝ่ายรุกนะครับที่เป็นผู้ตีลูกบอลนะครับต้องรีบวิ่งเข้ามาในบ้านนะครับฝ่ายรับก่อนที่ฝ่ายรับนะครับจะนำลูกบอลมาแตะตัวเรานะครับแล้วเราไปดูที่รูปกันนะครับนี่ก็เป็นที่ไอ้นี่ครับเป็นรูปนะครับของเกมตีบอลชิงบ้านนะครับหากผู้เล่นนะครับฝ่ายรุกนะครับเข้ามาในบ้านนะครับของฝ่ายรับนะครับโดยไม่ถูกลูกบอลนะครับแตะตัวฝ่ายรุกก็จะได้คะแนน1คะแนนนะครับส่วนผู้เล่นฝ่ายรับนะครับเมื่อโยลูกบอลฝ่ายลุกนะครับแล้วฝ่ายลุกนะครับตีบอลกลับเข้ามาในแดนของฝ่ายรับนะครับจะต้องรับลูกบอลนะครับหรือจับบอลนะครับเพื่อวิ่งไปแตะตัวผู้เล่นนะครับฝ่ายลุกก่อนที่ผู้เล่นฝ่ายลุกนะครับจะเข้ามาในบ้านของฝ่ายตนเองนะครับถ้าแตะถูกตัวฝ่ายลุกนะครับฝ่ายรับก็จะได้1คะแนนนะครับผัดกันเป็นฝ่ายรับฝ่ายลุกนะครับฝ่ายใดได้ครบก่อน20คะแนนนะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับนักเรียนดูตัวอย่างภาพนะครับเราไปดูหน้าต่อไปนะครับนักเรียนมาดูที่หน้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมขี่ม้าโยนบอล นะครับวิธีเล่นนะครับก็แบ่งผู้เล่นนะครับเป็น2ฝ่ายนะครับอีกฝ่ายนึงเป็นม้านะครับอีกฝ่ายนึงเป็นผู้ขี่ม้านะครับวิธีการเริ่มเล่นนะครับก็ฝ่ายคนที่เป็นม้านะครับให้ยืนเป็น4มุมนะครับแล้วดูภาพนะครับดูตามภาพนะครับเป็น4มุมนะครับแล้วให้คนขี่ม้านะครับขึ้นบนหลังม้านะครับโดยโยนส่งลูกบอลนะครับกันไปมานะครับโดยที่อย่าให้ลูกฟุตบอลนั้นนะครับตกพื้นนะครับถ้าฝ่ายผู้ขี่ม้านะครับทำลูกบอลนะครับตกจากหลังม้านะครับก็ให้คนที่ขี่หลังม้านะครับรีบวิ่งออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คนที่เป็นม้านะครับก็เก็บลูกบอลนะครับแล้วก็เอาปาใส่คนที่ขี่ม้านะครับถ้าผู้เล่นฝ่ายขี่ม้านะครับถูกลูกบอลปาใส่นะครับก็จะต้องเปลี่ยนเป็นม้าทันทีนะครับแต่ถ้าม้านะครับปาคนที่ขี่ม้าไม่โดนนะครับก็ไปเป็นม้าเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วเราไปดูหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะครับในตัวอย่างของเกมที่มีชื่อว่าเกมรับส่งบอลลงตะกร้านะครับเด็กๆคุ้นกันไหมเอ่ยเด็กๆบางคนนะครับก็เคยเล่นนะครับเด็กๆบางคนก็ยังไม่เคยเล่นนะครับเห็นในรูปภาพไหมครับเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะมาพูดวิธีการเล่นนะครับก็คือ1นะครับให้ผู้เล่นนะครับแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละเท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เด็กแต่ละคนนะครับยืนเข้าแถวตอนนะครับให้ตรงกับตะกร้าของกลุ่มตนเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ยืนนะครับระยะห่างกับตะกร้านะครับประมาณ3เมตรนะครับตามตัวอย่างภาพเลยนะครับ3นะครับก็ให้บ
หัวแถวนะครับเริ่มเล่นนะครับคือโยลูกฟุตบอลนะครับให้ลงตะกร้านะครับเมื่อหัวแถวนะครับโยลูกฟุตบอลลงตะกร้าเสร็จแล้วนะครับให้วิ่งไปหยิบลูกฟุตบอลนะครับในตะกร้านะครับแล้วไปส่งให้เพื่อนนะครับแล้วตนเองก็ไปต่อข้างหลังนะครับแต่ถ้าหัวแถวนะครับโยลูกฟุตบอลไม่ลงตะกร้านะครับก็ให้วิ่งไปหยิบลูกฟุตบอลนะครับแล้วกลับมาโยนใหม่นะครับจนกว่าจะโยนลงนะครับถ้าทีมใดนะครับผู้เล่นสามารถโยลูกฟุตบอลนะครับลงตะกร้าได้ครบทุกคนนะครับหรือได้คะแนนมากที่สุดนะครับทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับในเรื่องของเกมเบ็ดเตล็ดนะครับเด็กๆได้ความรู้อะไรกันบ้างครับวันนี้มาดูที่หน้านี้กันนะครับก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปนะครับในรายวิชาของพละศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเรื่องเล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจนะครับคุณครูก็อยากลองให้เด็กนักเรียนนะครับนำเกมเบ็ดเตล็ดในตัวอย่างนี้นะครับที่เราได้เรียนไปนะครับได้ไปลองฝึกหรือไปปฏิบัตินะครับกับคนในครอบครัวดูกันก็ได้นะครับแล้วในช่วงเปิดเทอมของภาคเรียนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนและฝึกปฏิบัตินะครับทบทวนนะครับในเรื่องของเกมเบ็ดเตล็ดกันนะครับวันนี้นะครับก็หมดชั่วโมงของการเรียนออนไลน์แล้วนะครับในกลุ่มสาระของสุขศึกษาและพละศึกษานะครับส่วนในอาทิตย์หน้านะครับเราก็จะมาเรียนต่อจากเนื้อหาในอาทิตย์นี้กันนะครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นในหัวเรื่องของการเล่นพื้นบ้านนะครับและความสำคัญในการเล่นเกมนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของประโยชน์การเล่นเกมที่มีผลต่อสุขภาพนะครับวันนี้นะครับก็หมดชั่วโมงแล้วนะครับคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาสาระความรู้หน้านะครับสวัสดีครับ